เผลอแป๊บเดียวเนี่ยนะครับจัดประชุมก็บอกว่าให้ผู้สื่อข่าวมาถ่ายภาพบรรยากาศแล้วก็ปรากฏว่าคุณอดิศรเพียงเกตพูดคนแรกเลยแล้วก็ให้ผู้สื่อข่าวฟังคุณอดิศรถ่ายทอดบันทึกภาพจนครบถ้วนและเชิญผู้สื่อข่าวออกเห็นไหมในทางการเมืองก็เห็นว่าเป็นความผิดปกติอยู่แล้วแล้วก็อวดอุตริว่านี่นะครับตำแหน่งประธานสภาก็เหมือนเจ้าอาวาสจะให้พระบวชใหม่จะให้สามเณรมาเป็นประธานสภาเป็นเจ้าอาวาสได้อย่างไรเพื่อไทยนี่นะครับเต็มไปด้วยพระอาวุโสทั้งสิ้นพูดเสร็จหันหลังก็ไปกราบแม่ชีเลยอย่างนั้นนะเราปฏิเสธมาดิว่าไม่ใช่ก็ให้คุณสุชาติปฏิเสธมาดิว่าเสนอและพูดเหมือนกบฏชนนั่นพวกเราท็อปนิวคัดสรรสินค้าคุณภาพสำหรับแฟนๆทุกท่านมั่นใจได้เลยฮะว่าซื้อสินค้าจากท็อปนิวได้ของดีมีคุณภาพแน่นอนซื้อสินค้าจากพวกเราได้ของดีมีคุณภาพแน่นอนและได้สนับสนุนท็อปนิวสนับสนุนการนำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปฮะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะมีสมาชิกพรรคเพื่อไทย2คนที่ออกมาพูดถึงเรื่องตำแหน่งประธานสภาอย่างร้อนแรงหนึ่งในนั้นคือคุณอดิศรเพียงเกตนะคะที่พูดถึงว่าจะให้พระบวชใหม่เนี่ยมาเป็นเจ้าอาวาสหรือเปล่าหรือว่าคุณเฉลิมอยู่บำรุงเข้าสภาไปรายงานตัวก็มีการพูดถึงประเด็นนี้ในมุมของคุณจตุพรพรหมพันธุ์มองว่านี่เป็นการเซตเอาไว้ของพรรคเพื่อไทยคุณจตุพรจะมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้เดี๋ยวเรามาตามกันค่ะนายจตุพรพรหมพันธุ์ล่าสุดนั้นก็ได้พูดถึงปรากฏการณ์ส.ส.อย่างนายอดิศรเพียงเกตและร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงได้ออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรบอกว่าอันนี้แหละถูกเซตเอาไว้อย่างจงใจไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะเห็นได้จากการสัมมนาส.ส.เพื่อไทยที่เอสซีพาร์คเมื่อวันที่21มิถุนายนโดยนายอดิศรเนี่ยถล่มเรื่องนี้ถ้าเพื่อไทยเสนอเองก็จะเป็นปัญหาดังนั้นพรรคเล็กพรรคหรือพรรคพลังประชารัฐเสนอเนี่ยโดยอ้างเอกสิทธิ์ถือว่าสมเหตุสมผลส่วนผลลัพธ์เพื่อไทยเข้าทำนองมีปัญหาหรือเห็นต่างเรื่องนี้สุดท้ายเนี่ยยังไงก็ตามมันไปจบที่การลงคะแนนลับไปฟังคุณจตุพรค่ะแต่ก็ไม่ตอบกันนะอึ้มอ่ําแต่อยู่ดีๆเนี่ยนะครับก็มาหันหลังบอกก็จะยกให้เขาเผลอแป๊บเดียวเนี่ยนะครับจัดประชุมก็บอกว่าให้ผู้สื่อข่าวมาถ่ายภาพบรรยากาศแล้วก็ปรากฏว่าคุณอดิศรเพียงเกตพูดคนแรกเลยแล้วก็ให้ผู้สื่อข่าวฟังคุณอดิศรถ่ายทอดบันทึกภาพจนครบถ้วนและเชิญผู้สื่อข่าวออกเห็นไหมในทางการเมืองก็เห็นว่าเป็นความผิดปกติอยู่แล้วแล้วก็อวดอุตริว่านี่นะครับตำแหน่งประธานสภาก็เหมือนเจ้าอาวาสจะให้พระบวชใหม่จะให้สามเณรมาเป็นประธานสภาเป็นเจ้าอาวาสได้อย่างไรเพื่อไทยนี่นะครับเต็มไปด้วยพระอาวุโสทั้งสิ้นพูดเสร็จหันหลังก็ไปกราบแม่ชีเลยอย่างนั้นนะเราปฏิเสธมาดิว่าไม่ใช่ก็ให้คุณสุชาติปฏิเสธมาดิว่าเสนอและพูดเหมือนกบฏชนนั่นแต่ปรากฏว่านักคุณสุชาติหายนี่ไงเราจึงบอกว่าสวภาแตกไงเพราะว่าการโหวตเลือกประธานสภาเนี่ยมันจับไม่ได้เพราะลงคะแนนลับกากบาทแล้วก็พับแล้วก็ไปย้อนก็กากันไปแล้วผมก็เชื่อว่านี่นะครับคนในพรรคเพื่อไทยก็จะกาให้คุณสุชาติตันเจริญเอาซึ่งคุณสุชาตินี่ครับจะโดยพรรคเล็กพลังประชารัฐเสนอหรือใครเสนอก็ตามและผลลัพธ์เนี่ยนะครับก็จะออกมาสุชาติตันเจริญถ้าสุชาตินี่ครับเกิดถอนก็จะมีคนไปที่ชื่อของคุณสุชาติตันเจริญจากความมั่นใจของคุณจตุพรนะคะแล้วก็บอกว่าก้าวไกลเขาก็อ่านเกมนี้ออกถึงไม่มีใครมาตอบโต้แต่เชื่อว่าสัปดาห์หน้าจะทยอยกันออกมาให้ความเห็นเรื่องนี้และในการโหวตเลือกประธานสภาก็จะทำให้เพื่อไทยกับก้าวไกลสะบั้นค่ะซึ่งคำแรกประธานสภาคำที่สองนายกและคำที่สามวุ่นวายที่เพื่อไทยอาจจะลืมนึกถึงไปแกยืนยันตลอดคุณจตุพรเนี่ยยืนยันตลอดเลยเรื่องนี้นะคะ